ดูชิดูชิอื่นมีอีกไหมไม่มีเนาะไม่มีลุงก็เข้าเฟซอ่ะทีนี้ก็ถามไถ่ท่านทีนี้ครับโป๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตเป๊ะสะเก็ดเบาๆลุงออกห้ามทำแรงทำแรงหลุดเลยเนี่ยหลุดโพหลุดโพทำแรงแล้วไปเลยหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดกดแรงไม่ได้กดแรงได้หลุดเลยหลุดปื้ดๆเลยแหละเพราะมาเลเซียเพราะอึ๊บเสียงดังอึ๊บเบาๆลุงเอาเสียงดังอึ๊บทำแรงมาแล้วใช่แล้วจำเสียงตัวเองได้จำเสียงตัวเองได้ก็ใช่เด้อจำเรืออะไรล่ะจำเสียงตัวเองได้โป๊ะ YouTube อ้าวเอ้าก่อนไงต่อทีนี้ลุงอ๋อสดอยู่นี่เองมาแล้วสดอ้าวสดก็สดจำเสียงตัวเองได้เอาไว้ป่ะมาแล้วมาแล้วโป๊ะ YouTube อ้าวสดเอ้าก่อนไงต่อทีนี้สดลุงอ๋อสดอยู่นี่เองนั่นไงมาแล้วสดไม่ผิดถ้ามีคำว่าสดแล้วก็ไม่ผิด เอาละก็มาถึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีอะไรก็บอกเล่าก็สิบกันมานะครับวันนี้ลุงมีแค่นี้พอไหมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยสุดท้ายแล้วโอ้ยลุงเอ้ยไม่ทำการบ้านยังไงกันการบ้านทำ ทำการบ้าน การบ้านอะทำ การบ้านคืออะไรทั้งนั้นนะต้องอธิบายการบ้านด้วยเลยเอาละครับอ่อนนุชซอย77เหรอเหรอ71เหรอเอ้า77ก็77ครับผมเหรออ่าโอเคขอบคุณครับคุณสุรพัฒน์ในมืออะไรมือหลังพวงมาลัยนะเนี่ยคุณสุรพัฒน์มือแท็กซี่นะมืออาชีพนะมีหน้าล่ะเคยถึงคล่องเรื่องซอยนะครับโอเครับแซ่บตามนี้ครับลุงออกหนูอยากได้ยินเสียงเพราะหนูจะหลับก่อนเสมอไม่เกิน20นาทีห่วยรับโหลดไม่ใหญ่นะครับหลับเลยเป็นอะไรไปล่ะหลับไปเลยหลับไปเลยลุงจะปีใหม่แล้วหนูมีของขวัญมาฝากหนูคิดว่าลุงคงได้รับแล้วสาธุหลวงพิมพ์บอกมาสิส่งอะไรมาส่งแมวมาให้ใช่ไหมหลวงพิมพ์เลยของขวัญมาเลยส่งมันยังไงมันจะได้รู้หรือคุณแพงเรื่องอรามารามนะครับไม่ถ้าปลายทางไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวก็หายระหว่างทางนะครับคนที่ส่งสตังค์ต่างประเทศมาให้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะไอ้อันหนึ่งเขาบอกว่าให้เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปที่ธนาคารแล้วก็บอกไปเลยว่าคนชื่อนั้นชื่อนี้ส่งมาให้เขาจะกดดูแป๊บเดียวเขาว่างั้นนะไอ้เราก็ไม่เคยเอาบัตรประชาชนไปแจ้งจำนงถิ่นเนี่ยระหว่างทางมันจะหายไหมครับส่งมาแบบไหนประมาณนั้นครับมันจะได้รู้นะครับนั่นไม่งั้นก็กลางทางเอาไปกินหมดนะกลางทางคือใครล่ะครับก็ธนาคารแล้วครับใช่ไหมล่ะอะไรทำนองนั้นแหละครับอืม
อ๋อไม่มีถามนะถามมาถามมาแล้วถามมา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  YouTube ไม่มี Face ก็ไม่มา YouTube สัญญาก็ไม่มีสัญญาไม่มี Face ไม่มาสัญญาไม่มีเอาแล้วถามแล้วมีอะไรก็มาตามเกิดตามมีด้วยนี่ครับถ้าไม่มีใครถามลุงก็จะเปิดตำราที่นะพอโถเอ้ยเพิ่ง20:40เองไหนดูสิตำรามีอะไรมั่งวันนี้งัดตำราสิลองฟังสักเล่นๆดูทั้งนั้นนะลองฟังเล่นๆนะฟังภาษาเขาพี่เอ้ยนะครับตำราก็เป็นภาษาเขานะครับลองสักตั้งดูซิมันคืออะไรกันโมเลกุลชนิดหนึ่งเป็นโปรตีนหรือ RNAทำหน้าที่เป็นสถานที่ที่โมเลกุลทำปฏิกิริยาได้โดยวิธีการเฉพาะและทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยเพิ่มอัตราการทำปฏิกิริยาของโมเลกุลเอาละสิงานนี่มันคืออะไรลุง เขาเรียกว่าเอนไซม์ครับที่ว่าเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์ความหมายเอนไซม์มีอยู่แค่นี้เองผมบอกว่าเอนไซม์คือน้ำย่อยลุงบอกเอนไซม์คือน้ำลายลุงบอกก็คือน้ำลายแล้วเนี่ยนะครับเอนไซม์นะครับโอเคมันจะไปวุ่นวายกับโปรตีนที่มีขนาดเล็กเท่ากับโน่นระดับ RNA นะ RNA มันจะเล็กกว่า DNA นะครับ DNA มันจะเล็กกว่าโมเลกุลนะครับนั่นๆจะเล็กกว่าโมเลกุลโมเลกุลมันจะเล็กกว่าเซลล์นะครับ เวลาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ไปตามนี้แล้วกันก็มี S RNA ด้วยนะครับเขามีกันตั้งเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยมันระดับ S RNA มันจะเล็กกว่าถ้าพูดผ่านทางด้านทางด้านชีวะมันก็มาอย่างนี้แต่ถ้าหาพูดผ่านทางด้านฟิสิกส์มันก็คือคลื่นนั่นเองครับไวรัสอยู่ในระหว่าง10^16คำว่าไวรัส10^16ก็แปลว่าอย่าคิดมากเอาง่ายๆที่สุดผิดช่างมันเขียนเลข1เอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันเติมเลข0 16ตัวนับทีเนี้ยนับจำนวนครั้งมันกี่ล้านนะทีเนี้ยกี่ล้านครั้งต่อวินาทีนั่นเองครับวินาทีเนี่ยมันมีความถี่นั่นน่ะก็คือไวรัสเป็นคลื่นนะฮะเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับรวมความแล้วไวรัสเนี่ยมันอยู่ในกรอบของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับจำภาษาไว้หน่อยภาษาลุงมันแปลกๆแล้วนะครับมันถึงเอาไม่อยู่นะครับในระดับโมเลกุลระดับอยู่ยานทำอะไรมันไม่ได้หรอกใครก็ได้นะครับนะมีทางเดียวที่จะเอาอยู่ก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเราเองมีช่องทางเดียวนะครับโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็บอกว่าให้ออกกำลังกายวันละ30 นาทีโดยประมาณนั้นครับก็แนวทางนั้นนะครับพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วที่ว่าใช่ไหมฮะ ออก
กกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยนักออกกำลังกายเป็นไงวิ่งกันกี่ร้อยกิโลล่ะครับเป็นไงตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเหรอไม่รู้ใครก็ไม่ทราบอยู่ว่าเห็นไหมมันไปได้ยังไงเห็นแต่งงานไม่ถึง5วันไม่ใช่เหรอนักวิ่งนักร้องด้วยนักวิ่งด้วยใช่ไหมแล้วทราบว่าแต่งงานมาเกิน5วันมั้งไม่มีเรี่ยวแรงซะดิยังไงต่อนั่นคือนักออกกำลังกายนะครับชัดไหมฮะยังอายุไม่เท่ากับเท่าไหร่มันแปลว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยออกกำลังกายกำลังกายใช่ไหมครับเราคิดไปคิดมาเล่นๆสิครับมันไม่ใช่จะไปตำหนิตีติงนะที่ว่าเนี่ยหลักเกณฑ์หลักการที่เราจินพูดนี้กันมามากมานานเหลือเกินนะครับอาหาร5หมู่ออกกำลังกายให้เป็นปกติ3หอท่องนี้ขึ้นใจอาหารอากาศอารมณ์อะไร4ออด3 4ออดอาหารอากาศอารมณ์อะไรอ๋อ4ออกกำลังกาย4ออ4ออคำว่า4ออมาตั้งแต่นู้นยุคสมัยไหนแล้วยุคที่นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขยุคนู้นนะครับ4ออนมาจากนายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วเนี่ย4ออ4ออนกี่ปีแล้วนะนะมาถึงวันนี้ครับอากาศนะพี่นะไม่ต้องอะไรมากมายแล้วอากาศให้เป็นแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้อะไรแล้วก็จะได้ตืด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 ได้อะไรได้พลังงานที่บริสุทธิ์ออกมานะครับงานอากาศเข้าไปจะได้พลังงานบริสุทธิ์เสริมสร้างให้อยู่ในตัวเราเองให้มีมากขึ้นมากขึ้นเราจะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้ครับแล้วก็จะรักษาร่างกายเราให้สมสัดส่วนดีนะครับเลือดลมจะเดินดีนะนี่คือการแพทย์แบบองค์รวมนะครับป้องเดียวให้ความสำคัญของอากาศป้องเดียวแล้วเดี๋ยวได้ดีนะนะเอาให้อยู่ยุคก่อนสมัยก่อนก็คืออานาปานสติได้นะครับสูดหายใจเข้าให้ลึกเนี่ยเข้าให้ลึกออกให้หมดอาณาบาลสิยุคก่อนสมัยก่อนยุคนี้มันไม่ทันมันต้องประเภทจันเร็วกับจันด่วนงับปุ๊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 บมันเป็นอากับกิริยาครับว่างับเนี่ยมันเป็นกิริยาอากับกิริยาสูดหายใจเข้าทางปากงับหรือว่าสวบรู้จักสวบไหมสวบภาษาอีสานนะบอกให้รู้สวบสวบเป็นบ่ตกลงเข้าใจนะเอนไซม์ที่เขาว่าน้ำลายเนี่ยฮะเหนือชั้นกว่าเยอะนั่นน้ำลายคือน้ำย่อยแหนมาแค่นั้นลุงเข้าใจแค่นี้ก็พอนั่นก็เป็นเรื่องของเขาไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอย่ามาเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาคะแนนจากใครใช่ไหมดูสิเขาบัญญัติเรื่องพลังงานเอาไว้เนี่ยทางด้านวิชาการฟิสิกส์กันนะพลังงานคือความสามารถในการทำงานนะเขาเรียกว่าพลังงานต่างกับลุงคนละประเทศเลยเนาะต่างกับลุงคนละประเทศเลยในทางฟิสิกส์งานก็คือกำหนดปริมาณของแรงที่กระทำผ่านระยะทางไกลระดับหนึ่งเพราะใครก็จะเข้าใจลุงบอกพลังงานคืออะไร
คำตอบเลยนะคือความรู้สึกเห็นไหมคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับก็บอกแล้วไงมันคนละศาสตร์นะของลุงมันเรื่องของจิตศาสตร์และอย่างของกายศาสตร์ก็แล้วกันกายศาสตร์ศาสตร์ทางนั้นร่างกายมนุษย์ครับมันก็ต่างกันจากตรงไหนที่เนี้ยจะยึดตรงไหนเป็นหลักจะยึดกายศาสตร์ศาสตร์ของร่างกายของเราเองหรือจะยึดวิทยาศาสตร์ยึดวิทยาศาสตร์ก็ไปต่อไม่ได้พอเวลาฟังเขาแล้วไม่รู้ลุงนี่ย้อนแย้งทันทีพวกนี้ครับนี่น่าถึงหาคนคุยไม่ค่อยจะได้หรือว่าคนที่เขาเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ต้องคุยกับลุงไม่รู้เรื่องเขาคุยภาษาลุงเขาจะไม่เข้าใจภาษาลุงนั่นเองแต่ลุงเข้าใจภาษาเขาแน่นอนถ้ามีการแลกเปลี่ยนนะส่วนหนึ่งก็มากด้วยไม่ค่อยจะมีใครมาแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้โอ้ยจะกักไว้ทำไมกักไว้ก็แปลว่ารู้ไม่จริงถึงกักก็แข็งเองรู้จริงแต่กักไว้ทำไมล่ะใช่ไหมครับส่วนรู้คือคนละศาสตร์นั่นเองครับนะอย่าไปโทษใครมันคนละศาสตร์ลุงวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงเข้าไปงั้นแหละนะเผื่อมันเข้ากันได้มันก็มีส่วนเข้ากันได้ที่ว่าส่วนเข้ากันได้ก็มีอยู่ส่วนย้อนแย้มมันก็มีอยู่ก็แค่นั้นเองเอ้อแค่นี้ก็พอแล้วลุงก็พยายามดูอะไรที่มันฟังแล้วมันพอที่จะปะเทืองปัญญากันบ้างก็แค่นั้นจีโนมรู้จักคำว่าจีโนมจีโนมภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะครับก็คือส่วนทั้งหมดของยีนของสิ่งมีชีวิตไปต่อไม่ได้เลยยีนคืออะไรต่อที่นี่ครับยีนคือส่วนหนึ่งของโครโมโซมอะไรสิ่งนั้นยีนคือส่วนหนึ่งของโครโมโซมเป็นไงเนาะโครโมโซมซึ่งกำหนดโดยด้วยวิธีรหัสพันธุกรรมการสร้างห่วงโซ่ของกรดอะมิโนที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปเลยสิ่งนั้นก็เรียกว่ายีนว่าไปโน่นรหัสพันธุกรรมต่อรหัสพันธุกรรมในกลุ่มที่เรียกว่าโมเลกุลคือ DNA หรือ RNA ซึ่งแต่ละชุดจะระบุกรดอะมิโนเฉพาะประกอบด้วยโมเลกุลต่อเนื่อง3โมเลกุลเอาเข้าไปเหมือนกับโมเลกุลซึ่งสร้างอะไรสร้างการเชื่อมโยงกันระหว่างเกลียวคู่ของโมเลกุลของ DNA เอาสิ่งงานเนี่ยทนนะครับเอาไปศึกษาเองก็ได้ลุงก็ได้แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องของลุงแล้วนะนั่นก็พอดูได้นี่เนี่ยหน่อยเอามาใช้ทั้งหมดก็ไม่ได้นี่ฮีเลียมก๊าซฮีเลียมธาตุที่เบามากที่สุดและมีมากที่สุดเป็นอันดับ2นิวเคลียสของฮีเลียมมี2โปรตอนและมี1หรือ2นิวตรอนดาวฤกษ์ให้กำเนิดพลังงานผ่านระบบของกระบวนการฟิวชั่นของนิวเคลียสของไฮโดรเจนก็แค่นี้เองแปลว่าฮีเลียมนี่มาจากไฮโดรเจนนะครับก็แค่นั้นเอง
ฮีเลียมฮีเลียมที่เขาว่าก็คือไฮโดรเจนนั่นแหละว่าทำไมมีโอเคแค่นี้ก็พอมาไปก่อนนี้ก็พี่ลงเข้าแล้วพอแล้วแล้วมันจะไปกันไม่หวั่นไม่ไหวยิ่งฟังไปเยอะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันไม่เข้าเนื้อเข้าหนังครับงั้นที่แน่ๆคือวิทยาศาสตร์มันจะเป็นตัวที่ต้านธรรมชาติอ่ะมันย้อนแย้งหรือทำลายธรรมชาตินั่นเองครับวิทยาศาสตร์เป็นตัวทำลายธรรมชาตินะครับลองจำภาษาลุงไว้เล่นๆ